สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชายังไม่จบครับไปมีเรื่องโรมันกันที่โรมยังไม่จบวันนี้ไปกันต่อครับโดยจะพาไปที่หัวใจหรือใจกลางของโรมันและโรมที่เดอะแคปิโตลีนครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเคยเอะใจกับคำว่า capital ไหม capital ที่เราถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศทุกวันนี้ถามว่าคำว่า capital นี่มาจากไหนตอนที่ผมไปที่โรมก็ในเขตโรมันเนี่ยเวลาพูดอะไรมันจะไปที่ capitoline ทั้งหมดเลยท่านคงจะพอจำได้นะครับว่าที่โรมซึ่งเป็นฐานการก่อเกิดอาณาจักรโรมันที่คลี่มาตั้งแต่ราชรัฐจนมาถึงสาธารณรัฐแล้วก็เป็นจักรวรรดิโรมันนี้มันเกิดบนเนินเขา7ลูกที่อยู่ริมแม่น้ำไทเบอร์เขาบอกว่ามีเขาอยู่ลูกหนึ่งเป็นลูกที่เล็กที่สุดนะครับชื่อว่าแคปิโตลถามว่าแล้วแคปิโตลมาจากไหนเขาลูกนี้แคปิโตลีนนะครับสันนิษฐานนี่สันนิษฐานกันนะว่าเพราะคำว่าแคปิโตลมาจากคำว่าคาพุตคาพุตเนี่ยมาจากคำว่าสกอลเป็นภาษาละตินแปลว่าหัวกะโหลกว่ากันว่าที่เนินเขานี้มีการขุดไปแล้วไปเจอกะโหลกก็เหมือนเราอาจจะเรียกเขาหัวกะโหลกนะครับเนินนี้มีหัวกะโหลกควนนี้มีหัวกะโหลกอยู่เขาก็เรียกว่าแคปิโตลีนก็คือเนินเขา1ใน7ที่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์แล้วก็โรมูลัสเนี่ยนะครับก็มีส่วนในการจำได้ไหมโรมูลัสคือใครโรมูลัสเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันเพราะเป็นไม่ใช่เด็กกำพร้าเกิดมาแล้วถูกทำนายว่าจะล้างพ่อล้างแม่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยพาใส่ตะกร้าไปลอยน้ำแล้วก็หมาป่าเอาไปเลี้ยงไว้ไงครับที่เขาเรียกชีวูฟหมาป่าตัวเมียเอาไปเลี้ยงไว้2คนฝาแฝดว่ากันว่าที่ตอนที่โรมูลัสเนี่ยจริงโรมูลัสอยู่ที่พาลาไทน์แต่พอเริ่มตั้งราชรัฐโรมันเนี่ยก็มาใช้หุบเล็กๆที่ capital เนี่ยเป็นที่ที่เอาพวกผู้อพยพคือชนเผ่าอื่นๆคงจำได้นะครับมีพวกอิตรัสแคนมีพวกซาบายมีพวกลาตินแต่พอโรมันมาเนี่ยก็รบกันไปรบกันมาแล้วก็เอาผู้พ่ายแพ้หรือผู้อพยพหรือว่าเฉลยเนี่ยมาอยู่แถวๆที่เชิงเขา capitoline แห่งนี้นะครับแต่ความสำคัญของเขาลูกนี้ที่ผมจะพาเที่ยวตลอด30นาทีจากนี้ไปนะครับของวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับจะพาไปที่7จุดสำคัญบนแคปิโตลีนที่ถ้าหากว่าใครไปไม่ถึงแคปิโตลีนก็เหมือนกับพลาดเพราะว่านี่คือแคปิตอลของโลกนะครับเมื่อยุคนั้นแล้วต่อมาเนี่ยอย่างกรุงเทพก็เป็นแคปิตอลของประเทศไทยใช่ไหมฮะเราก็เรียกว่าเป็นเมืองหลวงหรือแม้กระทั่งที่อเมริกาตอนที่เขาตกลงมีมติกันว่าใช้ที่ไหนเป็นนครหลวงเนี่ยใช้วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาก็ตั้งอาคารใหญ่จำได้ใช่ไหมครับที่วันก่อนเขาบุกไปจะจับพวกสมาชิกสภาก็อยู่บนแคปิตอลฮิลไงนะครับก็คือตอนหลังเนี่ยก็ยึดหลักคำว่าเนินเขาที่มีเป็นศูนย์กลางเนี่ยว่าเป็นแคปิตอลเป็นเมืองหลวงหรือไม่ก็เป็นเนินศูนย์กลางของอเมริกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้จะพาไปที่7จุดสำคัญที่หากว่าไปที่โรมเพื่อจะไปให้ถึงหัวใจของโรมันแล้วเนี่ยห้ามพลาดที่แคปิโตลีนนี้ถ้าท่านเคยจำได้นะผมบอกว่าเวลาขึ้นไปที่พาลาไทน์ซึ่งเป็นเขตราชวังของจักรพรรดิโรมันเนี่ยแล้วมองลงมาเนี่ยก็จะเห็นฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแคปิโตลีนซึ่งเป็นเนินเขาลูกเล็กที่สุดแล้วก็เห็นโรมันฟอรัมที่เล่าไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นโรมันฟอรัมยาวและสุดท้ายก็เจอโคลอสซิอุมที่เพิ่งเล่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งพาไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ขวามือสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนินเขาลูกนี้หรือแคปิโตลีนนี้เนี่ยมีความหมายสำคัญมากๆในหลายประการประการที่1 นะครับคือเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งมหาเทพนึกออกนะจูปิเตอร์ที่ผมก็บอกว่าจูปิเตอร์เนี่ยในโลกโรมันเนี่ยจะเป็นเทพสูงสุดที่เป็นคือเรียกว่าชอบใจท่านก็
บำรุงรักษาให้พรไม่พอใจท่านก็ทำลายล้างเหมือนกับพระศิวะของฝ่ายอินเดียนั้นจูปิเตอร์เนี่ยเป็นเทพอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพผู้พิทักษ์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถ้าหากว่าไปรบที่ไหนไปพิชิตใครมาพระราชาแม่ทัพหรือจักรพรรดิก็จะต้องพาเหล่าเฉลยนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินคารที่ได้มาจากสงครามเช่นไปกวาดต้อนที่นู่นมาก็เอาความมั่งคั่งมาคือโรมันเนี่ยคือข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตแล้วก็เอาสักอย่างเข้ามาก็จะมาเส้นสังเวยบวงสรวงและบูชาจูปิเตอร์ที่เนินแคปิตอลแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่หนึ่งที่จะต้องไปแม้ทุกวันนี้นะครับตัวมหาวิหารแห่งจูปิเตอร์เนี่ยเหลือแค่ฐานรากก็ตามเถอะแต่ว่าเคยอยู่ที่นี่ขบวนทั้งหลายก็จะเดินผ่านที่เรียกว่าผ่านประตูชัยมาตามเวียซาครานะครับหรือถนนอันศักดิ์สิทธิ์ซาเครดโรดเนี่ยเพื่อมาขึ้นที่แคปิโตลีนแล้วก็มุ่งไปที่จุดที่เป็นมหาวิหารแห่งจูปิเตอร์ว่ากันว่าบนเนินนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ที่สถิตของเทพจูปิเตอร์นะครับแต่ยังเป็นที่สถิตของเทพอีก2เทพซึ่งเขาถือว่าเป็นเรียกว่าไตรภาคีนะไตรภาคีแห่งโรมันก็คือเทพจูโน่กับเทพมินเนอร์วาจูโน่กับมินเนอร์วาก็จะมีหอของท่านอยู่เลยไปหน่อยวันนี้ผมขอไปเริ่มที่มหาวิหารแห่งจูปิเตอร์ก่อนถามว่าไปแล้วเห็นอะไรไหมก็ตอนนี้เห็นแค่ฐานรากครับเขาเพิ่งขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็เห็นฐานรากแล้วเห็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งจะเป็นประจักษ์พยานถึงผมเนี่ยพวกเราเป็นชาวพุทธเนาะถึงความอนิจจังทุกอย่างเนี่ยไม่จีรังยั่งยืนหรอกทราบไหมครับว่าชิ้นส่วนของมหาวิหารจูปิเตอร์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ของโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยหายไปไหนหมดเขาบอกว่าเขาก็มาเอาไปสร้างนู่นสร้างนี่ครับก็คือพอไม่มีคนนับถือก็กลายเป็นโบราณสถานเป็นสิ่งปรักหักพังโอ้โหมีหินเนาะหินอ่อนหินดีๆเป็นก้อนใหญ่ๆโอ้เหมาะที่จะเอาไปสร้างนู่นสร้างนี่ส่วนใหญ่ก็สร้างโบสถ์วิหารอื่นๆในรุ่นหลังมารวมทั้งผมเชื่อว่าทุกแห่งทุกอย่างเนี่ยเอาไปสร้างนครวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แต่ที่เจ็บกว่านั้นคือผมอ่านแล้วโอ้โหตกใจเลยแล้วทึ่งเลยเขาไม่ขนไปเป็นหินครับบางส่วนเนี่ยเขาก็ตั้งกองเผากันที่นั่นเลยรู้ไหมฮะเผาทำอะไรหินปูนลานคือผงปูนอะผงปูนขาวที่เรามาใช้เนี่ยมันมาจากเอาหินปูนหินอ่อนเนี่ยเผามันก็เอาน้ำออกก็เหลือเป็นผงแล้วก็เป็นที่เราเห็นเป็นผงปูนแต่ก่อนยังไม่มีปูนซีเมนต์ใช่ไหมครับปูนซีเมนต์ก็คล้ายๆกันก็ใช้หินนี่แหละครับนี่เขาต้องการผงปูนไปใช้ทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทั้งโรมันฟอรัมและที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เนี่ยตั้งโรงเผาหินอ่อนอันโอ้ยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เราเห็นต้องบอกว่าแต่ละก้อนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะมีค่าสมัยนู้นโอ้มันเป็นแหล่งแร่ปูนธรรมชาติที่เผาเอาไปขายกันนะครับเผาเอาไปใช้นั่นก็คือจุดที่หนึ่งที่อยากจะไปแล้วต้องไปให้ถึงโดยก่อนที่จะไปถึงตัวฐานรากวิหารจูปิเตอร์ซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับแต่ขอกลับมาที่หัวเขาถ้าเราเดินไปตามเวียซาคราหรือซาเครดสตรีทตรงไปถึงเนี่ยมันจะเจอยอดเนินที่เขาเรียกกันว่าทาเปียนร็อกนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นแล้วก็มีหินผาอยู่แนวหนึ่งเขาว่ากันว่าเวลากองทัพมาพร้อมกับเนี่ยใส่บูทหรืออาจจะมีคราบเลือดแล้วก็มีสมบัติที่ถ้าจะว่าไปก็คือไปปล้นสะดมมาจากเขาอะไปปล้นมาจากเมืองนู้นเมืองนี้รวมทั้งไปปล้นมาจากเยรูซาเล็มอย่างเงี้ยนะครับก็จะขนมาแล้วก็กษัตริย์หรือจอมทัพของฝ่ายศัตรูรวมทั้งเฉลยที่เป็นชั้นสูงผมใช้ว่าเฉลยชั้นสูงแล้วกันก็จะพามาแล้วพอมาถึงตรงผาก่อนที่จะขึ้นแคปิโตลีนนะครับทุกวันนี้นะก็จะมีเป็นผาอยู่นะฮะเห็นเป็นหน้าผาแล้วเป็นหินชะง่อนหินนะครับที่ลงดิ่ง90องศาเลยว่ากันว่าตรงนี้แหละครับที่จะทำพิธีเส้นสังเวยบูชาถวยเทพด้วยชีวิตของอริสัตรูที่จับมา2จุดแล้วนะครับถ้าหากว่าไปที่นี่แต่2จุดนี้ก็ปุกพ่วงกันจ
จุดต่อไปนะครับที่พอเดินขึ้นไปตามถนนคดเคี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคปิโตลีนเนี่ยมีทางขึ้นได้3ทางทางที่1ก็คือทางที่ผมพาไปก็คือขึ้นไปทางโรมันฟอรัมมีอีก2ทางซึ่งก็ขึ้นได้เหมือนกันแล้วผมไปคราวนี้เนี่ยผมเวียนไป 2-3 หนนะครับเพราะมันไปหนเดียวมันไม่ทั่วมีทางขึ้นอีก2ทางทางหนึ่งก็คือขึ้นทางเรียกว่าอะไรเดียวอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่2อันนี้เป็นทางที่สร้างหลังสุดนะครับเมื่อสักประมาณ 2-300 ปีมานี้เองแต่มีอีกทางหนึ่งเป็นบันไดที่สวยมากออกแบบโดยไมเคิลแองเจโลโอ้โหอันนี้ก็น่าขึ้นมากแต่ผมขอบอกกลับมาที่ทางขึ้นตะกี้นี้นะครับที่พาไปพอเราเดินผ่านมหาวิหารแห่งจูปิเตอร์เนี่ยก็จะเจอผมใช้คำว่าเป็นกลุ่มอาคารที่ถ้าใครไปโรมแล้วไม่ไปที่นี่ก็เหมือนกับว่าไม่ถึงโรมันเพราะตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสแควร์นะครับเป็นเปียซ่าพาลาซ่านะคือทั้งเป็นจัตุรัสคือพลาซ่าและเป็นพาเลสนะฮะสำคัญ3หลังอยู่รายล้อมแล้วก็มีบันไดทางขึ้นสวยมากแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับจะสร้างเป็นดวงใช้คำว่าเหมือนกับเป็นดวงดาวนะครับที่สวยมากทั้งหมดนี้ออกแบบโดยไมเคิลแองเจโลเพื่อที่จะให้ท่านต่อภาพได้นะครับหลังจากโรมันรุ่งเรืองแล้วตอนหลังเนี่ยโรมันก็ร่วงโรยไปตามกาลและเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็มาสู่ยุคที่อิตาลีเนี่ยแบ่งเป็นนครรัฐต่างๆเช่นนครรัฐฟลอเรนซ์นครรัฐนาโปลีนครรัฐเวนิสนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยวาติกันเนี่ยสันตะปาปาเนี่ยคริสตจักรเนี่ยรุ่งเรืองแล้วแข็งแรงมากจนโรมันก็หายไปแล้วหลังจากนั้นมาก็เกิดกลุ่มเติร์กใช่ไหมครับที่แล้วโรมันเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่โรมันตะวันออกแล้วต่อมาเนี่ยก็เติร์กก็ยิ่งใหญ่ที่เล่ามาถึงตอนนี้เพราะจุดนี้เนี่ยมีความสำคัญ 2-3 ประการจุดนี้สำคัญจุดที่1ที่ผมกำลังจะบอกก็คือเป็นเขตที่เป็นพลาซ่าเก่าแล้วก็เป็นอาคารเก่าแต่ไม่ใช่ยุคโรมันนะครับเป็นยุคที่หลังจากโรมันมาแล้วพอจนถึงยุคที่พระเจ้าชาร์ลส์แห่งฮับสบรูคนะฮะซึ่งท่านก็อยู่ที่แถวเวียนนาเนี่ยมีพระประสงค์อยากจะมาเยือนที่โรมันแล้วสันตะปาปาเนี่ยนะครับป๊อปเนี่ยท่านก็เลยให้เตรียมต้อนรับพระเจ้าชาร์ลส์ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายอาณาจักรส่วนสันตะปาปาเนี่ยเป็นผู้นำแห่งศาสนาจักรท่านก็เลยให้ไมเคิลแองเจโลนะมาออกแบบพื้นที่เพื่อรับพระเจ้าชาร์ลส์นะครับชาร์ลส์ถ้าผมจำไม่ผิดที่4หรือที่5เนี่ยนะครับปรากฏว่าการออกแบบของไมเคิลแองเจโลเนี่ยนะครับออกแบบตั้งแต่บันไดขึ้นมาแล้วก็ไปเอารูปต่างๆมาประกอบประดิษฐานไว้ที่นี่แล้วพอขึ้นมาถึงเนี่ยจะเป็นพลาซ่าซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาราเซลีซิลีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัลตาร์ออฟเดอะเฮเวนตั้งแต่ครั้งออกัสตัสนะครับมีจินตภาพว่าสื่อสารกับสวรรค์กับถวยเทพได้แล้วก็ให้มีฐานเพื่อต่อโยงกับสวรรค์บูชาสวรรค์บูชาเทพแห่งสวรรค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นไมเคิลแองเจโลเนี่ยก็มาออกแบบใหม่เป็นเรียกว่าเป็นไดอะแกรมทางเรขาคณิตที่สวยมากนะครับแล้วก็ปรับปรุงพาลาซ่านะพาลาซ่าคือปราสาทหลังหนึ่งนะครับด้วยการใส่หน้ากากแบบใหม่แล้วก็เอารูปสำคัญ5อย่างมาวางไว้ที่นี่เพราะถ้าหากว่าท่านไปขึ้นทางบันไดที่ไมเคิลแองเจโลออกแบบเนี่ยอยากจะให้หมายตา5สิ่งนี้ให้ได้นะครับสิ่งที่1ที่พลาดไม่ได้ก็คือรูปเทพนะ Castor and Pollux ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพที่ลงมาช่วยตอนที่ออกัสตัสหรือตอนตั้งโรมันนะครับแล้วก็ตอนกำลังรบกันมากแล้วสุดท้ายก็มีนิมิตนะว่าเทพสององค์นี้ลงมาช่วยคงจำได้นะที่โรมันฟอรัมเนี่ยมี Temple of Castor and Pollux นะครับซึ่งที่นี่นะครับท่านเอารูปมาวางไว้ที่หัวบันไดเลยโดยที่ตีนบันไดมีรูป
มีรูปสิงโตของอียิปต์ด้วยนะครับเอาสมบัติอียาคุปมาวางไว้ด้วยนะครับนี่พอเราเดินขึ้นไปจะเห็นคาสเซิลพาร์ล็อกส์พอพ้นบันไดกำแพงถึงลานที่ผมเล่าว่าไมเคิลแองเจโลออกแบบจะเห็นรูปนะฮะอนุสาวรีย์รูปของจักรพรรดิมาร์คัสออเรลิอุสซึ่งองค์นี้สำคัญมากผมค่อยเล่าวันหลังนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง The Meditation นะครับหรือการภาวนาหรือการเพ่งพินิจเรื่องชีวิตและหน้าที่การงานมีรูปมาร์คัสเนี่ยครับเป็นรูปสำริดเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ทรงม้าอยู่แต่รูปนี้เป็นรูปจำลองของจริงท่านกลัวจะพังนะครับกลัวจะชำรุดเพราะว่าอายุเป็นพันปีแล้วของจริงเนี่ยเอาไปไว้ในมิวเซียมใกล้ๆกันนะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นรูปอนุสาวรีย์ที่เรียกว่าเขาลือเรื่องกันทั้งโลกครับถ้าใครไปแล้วไม่เห็นแต่อันที่3เนี่ยนะครับตัวพาเลสผมใช้พาเลสแล้วกันหรือพาลาซ่านะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยชื่อคือพาลาซ่าเซนาโตริโอพาลาโซเซนาโตริโอเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยไมเคิลแองเจโลออกแบบหน้ากากใหม่แต่จริงๆเนี่ยตรงนี้เคยถูกใช้เป็นเหมือนกับเป็นรัฐสภาไงอ่านชื่อเซนาโตริโอก็คือซีเนเตอร์คล้ายๆนั่นนะครับในยุคโรมันเนี่ยมีคูเรียนะครับที่โรมันฟอรัมเป็นที่ประชุมสภาแต่ในยุคต่อมาเรเนซองส์หรือยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับของโรมเนี่ยก็จะใช้ที่นี่นะครับเป็นที่แล้วเป็นหอประชุมใหญ่ของเมืองทุกวันนี้ก็ยังเป็นหอประชุมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่อยู่ที่ฐานเท่ที่สุดก็คือบันไดทางขึ้นครับไมเคิลแองเจโลออกแบบให้มีบันไดขึ้น2ฟากแล้วที่ตีนบันไดนะครับเป็นรูปเทพแห่งนายกับเทพแห่งไทเบอร์พอนึกออกไหมฮะไทเบอร์ก็คือแม่น้ำที่ไหลผ่านโรมที่ตอนนั้นเนี่ยโรมันพยายามบอกว่าเป็นผู้พิชิตอียิปต์ไงเอาเทพแห่งนายมาไว้ที่นี่ด้วยก็คือขอรับเข้ามาหมดคือลักเข้ามาหมดยึดของเข้ามาหมดของใครที่ไหนมันก็ยึดเอามาไว้เพราะฉะนั้นทั้ง5สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเวลาเราไปเรานึกถึงไมเคิลแองเจโลนู่นอันนี้อันนั้นแต่นี่คืองานสถาปัตยกรรมที่ไมเคิลออกแบบนอกจากนี้นะครับจะมีพาลาโซอีก2หลังซึ่งอยู่ซ้ายและขวาก็คือพาลาโซโนวาโนกับพาลาโซคอนเซอร์เวตอรินะครับ2แห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยววันหลังนะครับเอาอาทิตย์หน้าเสาร์หน้าแล้วกันจะพาไปเพราะทุกวันนี้ท่านแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์และถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เก่าแก่ที่สุดในโลกครับตั้งมา500ปีแล้วโอ้โหมันต้องไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือส่วนที่3ที่ผมบอกว่าไปที่แคปิตอลแล้วก็ต้องไปโอ้ตายแล้วเหลืออีก 5-6 นาทีเองสุดที่4ที่ต้องไม่พลาดนะครับนอกจากที่ผมเรียนแล้วนะครับคือมิวเซียมทั้งหลายเนี่ยจุดที่4ที่ห้ามพลาดก็คือบันไดที่อยู่ใกล้ๆกันกับบันไดที่ผมเล่าตะกี้นี้ที่คือที่ไมเคิลแองเจโลออกแบบคือบันไดคอร์โดนาต้าตะกี้ผมพูดเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับบันไดที่ไมเคิลแองเจโลออกแบบนี้คือบันไดคอร์โดนาต้าท่องแล้วจดแล้วก็ยังไม่ได้แต่อีกบันไดหนึ่งเนี่ยสำคัญมากกว่าคือเป็นบันไดที่ชื่อว่าอโรเซลิซึ่งบันไดนี้เป็นบันไดที่เก่าสร้างมาตั้งแต่ปี1348ปีคศ1348สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกตอนที่เรียกว่ากาลโลกหรือไข้ห่าไปลงโรมันรอบหนึ่งแล้วก็โอ้โหคนเนี่ยตายกันเยอะมากพอโรคห่าสงบเขาก็เลยสร้างบันไดนี้เพื่อขึ้นไปบูชาเทพข้างบนนะครับบันไดนี้จึงเป็นบันไดที่อยากจะชวนให้ระลึกอ่ะเราก็กำลังเผชิญโควิดอยู่เนาะสงสัยจบโควิดต้องฉลองอะไรกันสักอย่างแล้วแต่บันไดนี้มีความสำคัญอีกข้อนึงนะครับไม่ใช่เพียงแค่ปราบหาก็คือที่เขาเรียกพลาคนะฮะหรือไข้กาฬโรคหรือไข้อะไรก็ไม่รู้นะครับทรพิษหรือเราก็ไม่รู้ว่าไข้อะไรเขาเรียกพลาคนะฮะสรุปได้ต่อมาบันไดนี้อีก100ปีต่อมาหัวบันไดนี้ยังกลายเป็นสถานที่ลุกฮือขึ้นมาของคนโรมในการต่อต้านชาวเติร์กที่มายึดโรมไว้ได้แล้วก็เป็นไทยฉะนั้นบันไดนี้จึงมีความหมายแล้วถ้าไต่เดินบันไดนี้นะครับ
คือไปที่นั่นเนี่ยขึ้นบันไดนี้แล้วก็เดินลงอีกบันไดแล้วขึ้นบันไดอีกมัน3 4บันไดนี่อยู่เรียงกันเลยนะครับใกล้ๆกันนะฉะนั้นบันไดนี้พอเดินขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์เดิมเนี่ยก็คือฐานที่ว่ากันว่าติดต่อกับทวยเทพด้วยนะครับแต่ยุคหลังเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ทุกวันนี้ก็กลายเป็นโบสถ์พระแม่มาเรียนะครับที่ดูข้างนอกเนี่ยก็เป็นอิฐเหมือนกับอิฐแบบอิฐเปลือยอ่ะถ้าบ้านเราก็คือเหมือนกับอาคารร้างแต่ข้างในเนี่ยสุดแสนจะวิจิตรนะครับผมเนี่ยไม่มีเวลามากก็แค่เปิดดูทางช่องหน้าต่างแล้วก็มาอ่านหนังสือเอางั้นก็คราวนี้ก็พาไปแค่นี้พอนะครับแต่จุดที่พลาดไม่ได้อีก2จุดนะครับก็คือถ้าหากว่าเรานั่งรถนะฮะก็จะไปผ่านสแควร์หนึ่งที่เขาถือว่าเป็นสแควร์ที่ใหญ่แล้วก็สแควร์แห่งแรกของโรมในยุคหลังชื่อ Piazza Venezia นะครับก็ระลึกถึงยุคเวนิสนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นอาคารแบบโรมันใหญ่โตขาวแต่เห็นชัดว่าของสร้างใหม่นะครับเขาบอกว่าถ้าดูอันนี้แล้วจะเหมือนกับเป็นพิมพ์ดีดนึกถึงพิมพ์ดีดนะมีแป้นแล้วให้พิมพ์เป็นขั้นๆคือขั้นบันไดไต่ๆขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็น Typewriter Monument นะครับแต่ที่อยากให้ดูก็คือว่าสูงสุดนะครับจะเห็นรถม้าอยู่2คันอยู่บนยอดสูงริ้วๆเลยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีเสาโรมันอยู่16เสาท่านบอกว่าอันนี้เป็นอนุสรณ์สถานของการรวบรวมโรมันให้กลับคืนมาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งจากเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับอันนี้ทำโดยพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่2นะครับเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วเองนะครับพระองค์ท่านก็รวมโรมันได้มีทั้งหมด16แคว้นก็เลยรวมตั้งเสาไว้16เสาก็คือ16เสากลับมารวมกันนะครับแล้วก็รถม้าข้างบนยอดเนี่ยคันหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่ง Unity คือเอกภาพอีกรถม้าคันหนึ่งเป็นรถม้าแห่งอิสรภาพหรือเสรีภาพเพื่อประกาศว่านี่แหละครับก็คือเอาเติร์กออกไปได้นะครับแล้วก็รวมชาติกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาของอิตาลีแล้วก็มีอนุสาวรีย์อยู่ตรงกลางก็คือรูปของพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่2อันนี้ก็คือเป็นโอมะมหาวิหารหรือเรียกว่าเป็นอาคารสถานอันใหญ่มากนะครับข้างล่างเนี่ยเขาบอกมีการขุดค้นมีโบราณคดีอะไรผมมีเวลาไม่มากแต่ทุกวันนี้ก็ทำเป็นมิวเซียมนะครับแต่มิวเซียมก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับโรมันเท่าไหร่ผมก็เลยผ่านครับท้ายสุดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยรถไปรวมๆจะผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นอาคารอิฐยุคเรเนซองส์เป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหอคอยอยู่อันนึงอยู่ตรงมุมอันนั้นเนี่ยชื่อของเขาก็คือ Palazzo Venezia ถามว่ามีความสำคัญอะไรก็เคยเป็นโบสถ์เป็นอะไรแต่ที่ความสำคัญที่ผมอยากจะเล่านะครับสำหรับเราที่จะไปโรมแล้วไปที่แคปิโตลีนเนี่ยก็ให้รู้จักนี่อันนี้อยู่ที่ฐานของแคปิโตลีนนะครับพาราเซอร์เวเนเซียเนี่ยก็คือเป็นฐานที่ตั้งของมุสโสลินีนะครับหลังจากพระเจ้าเอ็มมานูเอลรวมชาติได้ตอนหลังเนี่ยในอิตาลีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพวกแม่ทัพเนี่ยก็ยึดอำนาจได้แล้วก็มุสโสลินีเนี่ยแหละครับก็ตั้งตัวเป็นยอมทัพแทนแล้วก็ไปจับมือกับฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกไงครับแล้วตรงนี้แหละครับที่มุสโสลินีใช้เป็นเฮดควอเตอร์ของมุสโสลินีแล้วโรมันฟอรัมที่วันก่อนผมเล่าว่าถูกไอเวียซาคราคือถนนศักดิ์สิทธิ์เดิมที่มาที่มหาวิหารจูปิเตอร์บนแคปิโตลีนเนี่ยนะครับมุสโสลินีเขาก็บันเจิดนะครับเขาจะเป็นจอมโลกใช่ไหมแกก็เลยรื้อสารพัดอย่างเพื่อทำถนนเพื่อมายังทำเนียบของมุสโสลินีตรงนี้รู้สึกดีก็พยายามจะกูก็ทับไม่ธรรมดานะก็ข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตลักษณะคล้ายๆกันยังไงบ้างครับแคปิโตลีนในครึ่งชั่วโมงผมก็เล่าโดยประมาณนี้นะครับยังไม่จบครับยังเหลือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิตาลีณกรุงโรมที่ว่ากันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่ใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือมีอายุประมาณ500ปีทุกวันนี้เขาเรโนเวทปรับปรุงอะไรใหญ่ใหม่มากประเดี๋ยวเสาร์หน้าจะพาไปดูพร้อมกับจะพาไปเที่ยวที่ Emperor Forum
โรมันฟอรัมเนี่ยเป็นฟอรัมของคนทั่วไปที่ใครๆก็มาได้แต่ตอนหลังเนี่ยคับแคบจักรพรรดิหลายพระองค์จึงขยายไปสร้างฟอรัมเพิ่มอยู่ที่ตีนแคปิโตลีนแล้วก็ประชิดกับโรมันฟอรัมทุกวันนี้เขาขุดไปขุดมานะครับแม้มุสโสลินีจะเกรดไถทิ้งไปเยอะแล้วก็ตามเนี่ยแต่เขาขุดไปขุดมาพบฟอรัมของจักรพรรดิ 5-6 พระองค์อยู่ตรงนั้นโดยมีอยู่ฟอรัมหนึ่งเห็นแล้วอึ้งเลยครับคือทราจันฟอรัมพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา